กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะก็ต้องระบุคำถามเข้ามาชัดเจนอย่างใครต้องการตรวจสอบอาชีพก็บอกด้วยนะคะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานนะหรือว่ากิจการการค้าขายประเภทไหนส่งข้อมูลทั้งหมดนะคะมาที่422-1606นะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะก็มีข่าวดีมาบอกคุณผู้ชมด้วยนะคะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของการครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะก็โสโลแกนเขาบอกว่าทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนี้นะคะเพียงแค่โทรเข้าไปที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า026509777เป็น10สายแรกนะคะช่วงเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิการับไปเลยค่ะกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดนะรีบโทรเข้าไปที่026509777 10สายแรกเท่านั้นนะคะตั้งแต่25ถึง29พฤษภาคมนี้เองครับเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้มา SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่15เมษายน2543ค่ะเวลาเกิด 3:26 นาทีไม่ได้บอกวันนะไม่ได้บอกวันอ่ะถามดวงชะตาแล้วก็การทำบุญเสริมดื่มมากจริงเมื่อกี้เหมือนกับดวงที่คุยสายเมื่อสักครู่เนี่ยคือโยงหินะเนี่ยในความหมายก็คือเป็นตัวของตัวเองอันนี้ใช้คำให้มันดูดีหน่อย ก็ดื้อรั้นนะครับก็ฉะนั้นถ้าในแง่ของการเลี้ยงดูก็อย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างคุณเองจะต้องหาแบบอย่างมาเปรียบเทียบให้เขาเห็นเขาจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆคุณต้องหาตัวอย่างที่ชัดเจนว่าถ้าทำแบบนั้นผลลัพธ์จะเป็นแบบนี้แล้วก็อย่าไปจุกจิกจู้จี้กับเขาให้มากจนเกินไปนะครับในแง่ของการทำบุญเสริมของน้องเขาเนี่ยช่วงเวลานี้ก็ควรที่จะให้บูชาเป็นพระแก้วมรกตก็ได้พระรหัสสวยอายุอยู่จนถึงย่าง29เลยนะครับก็วาระลุกังสังวาตังวานะควบคู่กับคาถาบูชาพระปางสมาธิพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเบอร์โทรศัพท์16กับ06ค่ะเบอร์หลังมันจะมีปัญหาในเรื่องการออมนะฮะกระเป๋ารั่วใช้16เลยฮะโสรถมหามงคลได้ทำอะไรที่เป็นสเกลหรือว่าไซส์ใหญ่ด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกฤษณานะคะถามเรื่องของเลขบ้าน119 119เนี่ยเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงเลข1ชื่อเสียงไทยอาทิตย์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอานนท์นะคะเกิดวันที่5ธันวาคม2515เวลาเกิดนะคะ 10:10 นาทีถามว่าบูชาอะไรที่ถูกชะโลกการเงินก็มีเหตุขัดข้องค่ะวันอังคารนะครับ5ธันวา15ถ้าไม่ใช่วันอังคารกรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่นะครับกระดุมพระเป็นกาลีนั่นเองดวงไม่เคยโกหกอยู่แล้วนะครับพูดอยู่เสมอของคุณก็สิ่งนี้แนะนำเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะพอทำปุ๊บแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเพียงแต่ว่าหนักจะเป็นเบานะครับอาจจะต้องรอจนถึงเข้าช่วงย่าง44ไปแล้วช่วงนี้ก็ให้คุณถวายพวกอาหารการกินเนี่ยของหวานนะจัดให้ครบตักบาตรถวายสังฆทานสดตามโอกาสที่จะเอื้ออำนวยนะครับในเรื่องของการบูชานะของคุณช่วงนี้เหมือนกันนะพระฤาษีเสวยอายุจะเป็นองค์หลวงพ่อโสธรก็ได้พระปางสมาธิคู่บ้านคู่เมืองนะครับณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลป์อะไรก็ล่าจนจบควบคู่กับพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณฉลวยนะคะ28กรกฎาคม2512เวลาเกิด 5:43 นาทีวันจันทร์ตกงานนะคะเมื่อไหร่จะมีแล้วก็ถามเรื่องของโชคลาภด้วยอดทนอีกนิดเดียวนะเกณฑ์เรื่องงานของคุณเนี่ยเมื่อเข้าช่วงย่าง47แม้อายุเยอะแล้วนะแต่ผมยืนยันว่าหลังวันเกิดไปแล้วถ้าคุณขวนขวายคุณมีโอกาสจะได้งานและมีโอกาสจะได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ลองดูฮะถ้ามีสุภาพบุรุษที่เคยเป็นนายเก่าหรือแม้กระทั่งคนที่มีคอนเนคชั่นกับผู้ใหญ่ผู้ชายให้ใช้โอกาสนะหลังวันเกิดย่าง47มีโอกาสจะได้กลับมาทำงานอีกครั้งนึงในการเสี่ยงโชคเบาๆหน่อยไม่เด่นนะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่8พฤษภาคม2549นะคะเวลาเกิด 14:00 นาทีวันจันทร์ภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็อาชีพที่เด่นในพื้นชะตาในคำว่ารวมมันก็คือการกระทำนั่นเองนะครับถ้าคุณได้ทำอาชีพที่ถูกโฉลกกับพื้นชะตาทุกอย่างมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะที่เด่นที่สุดดาวศุกร์นะครับศุกร์กับจันทร์สวยแต่ผมให้น้ำหนักกับศุกร์มาก่อนสุขหมายถึงอะไรสุขหมายถึงของกินสิ่งสวยงามนะครับร้านเสริมสวยถ้าเป็นร้านตัดผมก็ออกแนวซาลอน
นะกลุ่มที่2ในเรื่องของพวกสุขภาพนะสุขภาพก็ดีนะพวกสมุนไพรขายยานะครับเครื่องสังขพันธ์นะรองลงมาจะเป็นเกี่ยวข้องกับน้ำนะขายเครื่องดื่มพวกนี้ลองดูว่าถนัดในกลุ่มไหนนะครับจ้ะSMS ต่อมาค่ะคุณส้มนะคะ5มกราคม2529นะคะเวลาเกิด3ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มครึ่งวันอาทิตย์5มกราคม29นะครับเชียงรายลัคนาราศีอะไร3ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มครึ่ง2ชั่วโมงก็อาจจะคาบเกี่ยวนะฮะเดี๋ยวลองดูกันก็เป็นได้ทั้ง2ราศีฮะถ้ารู้สึกว่าเอาอย่างนี้เลยจุดเปลี่ยนเนี่ยคือวันที่11กรกฎาคมนี้นะถ้าชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนแบบมีนัยยะสำคัญนะทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องของความรักคุณเป็นคนลัคนาราศีสิงห์ถ้าทำอะไรติดขัดมีแต่เหตุผิดหวังเสียใจและครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยดาวเรือนคู่โคจรเข้าเรือนเสียคุณเป็นคนราศีกันSMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณยานะคะอาชีพที่เหมาะสม21สิงหาคม2505เวลาเกิดเที่ยง58นาทีวันอังคารค่ะอาชีพที่เหมาะสมผมดีใจนะฮะที่ถามเข้ามาในเรื่องของอาชีพเยอะเพราะคนเราเนี่ยจะดีหรือจะแย่ก็ขึ้นอยู่กับการลงมือปฏิบัติฉะนั้นสัมมาอาชีพสำคัญที่สุดนะอย่ามัวแต่รอฟ้ารอฝนหรือว่ารอปาฏิหาริย์นะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยแต่เด่นนะครับก็เกี่ยวข้องกับพวกอุปกรณ์ไอทีเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับพวกโคมไฟหลอดไฟระบบไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของธุรกิจค้าทองอันนี้เด่นที่สุดในพื้นชะตาอีกกลุ่มหนึ่งครับพวกเครื่องดองของเมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับเอาล่ะนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์90อันนี้ดีเอื้ออำนวยต่อความสำเร็จอยู่แล้วครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างเจ้าของดวงชะตาคุณพิชิตชัยนะคะเกิดวันที่22พฤษภาคม2532ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงวันจันทร์พฤษภา32วันจันทร์ครับอันดับแรกถามชื่อก่อนเลยมีสระไหมพิชิตชัยก็ไม่ผ่านนะครับชื่อมีสระก็คือตัวสระอีมีชื่อใหม่มาผู้ชายค่ะปกรณ์วันหลังอ่านทีเดียวปกรณ์นอนเนนกลันใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะนามสกุลโกรัมชื่อโอเคนะฮะเสริมสร้างความมีเสน่ห์เสริมหลักฐานความมั่นคงโกรัมสะกดสระโอกไก่ค่ะแล้วก็เราเริ่มแห่งการมอม้ายอยักษ์การันรอเรือแม่แห่งอากาศมอม้ายอยักษ์การันรอเรือนะครับเมื่อรวมกับโกรัมก็เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคอ่ะฉะนั้นชื่อนี้ถือว่าเป็นมงคลอยู่แล้วนะครับใช้วรรคมูลนำได้นะจ๊ะงานค่ะงานเงินแล้วก็ความรักปีจรตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง27ก็งานดีแต่ค่าใช้จ่ายเยอะนะครับปีนี้สำคัญที่การควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ปัจจัยสำคัญก็คือปีนี้ติดขัดก็ยังพอที่จะหันหน้าหาคนใกล้ชิดได้งานมีโอกาสเจริญเติบโตในสิ่งที่ทำนะเจริญงอกงามนะครับเบ่งบานแต่ความรักเป็นอย่างไรความรักกลางๆทรงๆนะในช่วงย่าง27นี้ครับเอาล่ะนะเรื่องงานยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะก็วันนี้สามารถประกอบการมงคลได้นะครับวันที่27พฤษภาคม2558เป็นแต่ว่าวันนี้เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการออกรถนะครับที่เหลือดำเนินการได้เพราะมีดิถีที่ดีทั้งวันสิทธิโชคชัยโชคดิถีเรียกหมอนกัลยโยก็เป็นวันธงชัยนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด16นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่29นะครับถ้าวันนี้ทำไม่ทัน29ก็ได้เพียงแต่ว่าผู้ประกอบการมงคลควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีเนื่องจากอัคคนิโรธตกในสตรีและวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับที่ไม่ควรจะออกรถแต่ที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่30พฤษภาคมวันนี้ดิถีเรียงหมอนแล้วก็วันฟูนะครับประกอบการมงคลได้ทุกอย่างไม่ติดขัดช่วงเวลาที่ดีที่สุด13นาฬิกา1นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่31วันนี้เป็นวันมหาสิทธิโชคแต่อัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาก็ควรจะหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด
16 น. 1 น. ถึง 16 น. 30 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับเอาล่ะนะคะก็ไปในส่วนของเรื่องงานยามดีนะยาวไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะคะก็คุณผู้ชมก็สามารถเลือกวันในการทำการมงคลได้นอกจากนี้นะคะใครอยากติดตามรายการย้อนหลังรวมไปถึงทุกๆรายการของ Miracle Channel นะก็เข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะรวมไปถึงใครติดตามความเคลื่อนไหวของ Miracle Channel เองก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆข่าวสารนะหรือว่าคำพยากรณ์12ราศีนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองค่ะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของดวงชะตาต่างๆนอกจากการส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันแล้วจดหมายอีเมลแล้วก็เว็บบอร์ดนะคะก็สามารถระบุดวงชะตาเข้ามาได้แต่ว่าสิ่งสำคัญเลยก็อย่าลืมบอกในส่วนของวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับด้วยนะคะจะได้มีการโทรกลับไปบอกกล่าวกันว่าจะมีการตรวจดวงชะตากันให้ในส่วนท้ายรายการกันแบบนี้นะคะส่วนใครนะคะอยากจะไปเจอกันนะกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะครั้งนี้เราจะได้ไปเจอกันนะมอบรอยยิ้มแบ่งปันน้ำใจนะคะให้กับบ้านพักคนชรานะบ้านพักคนชราหญิงปากเกร็ดนี่เองนะคะวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนะคะใครที่สนใจอยากจะไปร่วมบุญร่วมแบ่งปันกันหรือว่าใครที่อาจจะมีอุปกรณ์ต่างๆนะแพมเพิร์สนะของผู้ใหญ่นะคะข้าวสารอาหารแห้งต่างๆเรามาร่วมด้วยแบ่งปันกันเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีแต่คนชรานะคะที่เขาก็อยู่ด้วยกันด้วยน้ำจิตน้ำใจที่เขาช่วยเหลือกันจริงๆนะคะก็มาร่วมแบ่งปันหยิบยื่นรอยยิ้มหยิบยื่นน้ำจิตน้ำใจให้กันก็แล้วกันนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เมื่อสักครู่ที่ขึ้นด้านหน้านี้นะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามทางทีมงานได้เดี๋ยวในแง่ของสถานที่ตอนนี้ก็ถือว่าคนโทรเข้ามาลงทะเบียนเยอะพอสมควรแล้วนะฮะในแง่ของสถานที่เดี๋ยวจะนำมาบอกกล่าวกันการเดินทางไม่ยากก็ปักหมุดจุดเริ่มต้นจาก5แยกปากเกร็ดนะก็วิ่งเดี๋ยวบอกอีกทีดีกว่าเดี๋ยวผมพูดผิดนะแต่เอาไปว่าเดินทางไม่ยากครับไม่ยากเอาล่ะนะคะแล้วก็ติดตามชมรายการกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงแล้ววันนี้ก่อนจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมจงเติบโตจากความผิดพลาดจงเฉลียวฉลาดจากความผิดหวังจงเมตตากับความรู้สึกที่เกลียดชังการเป็นคนดีที่ไม่โด่งดังยังดีกว่าการเป็นคนดังในทางที่ไม่ดีเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ